โบกี้ไลออนสวนกลับเดือดมีสิทธิ์อะไรมาด่าคนอื่นหน้าปลอมลั่นใช้กระดูกตัวเองทั้งนั้นโดนแซะหน้าปลอมนักร้องสาวตัวตึงโบกี้ไลออนสวนกลับเดือดมีสิทธิ์อะไรมาด่าคนอื่นลั่นใช้กระดูกตัวเองทั้งนั้นยกให้เป็นปีทองของนักร้องสาวโบกี้ไลออนจริงๆนอกจากปีนี้เจ้าตัวปล่อยเพลงใหม่ทราบแล้วเปลี่ยนวาดไว้แสนวิเศษและล่าสุดคนเลวจนฮิตติดหูไปทั่วเมืองแล้วงานอีเวนต์คอนเสิร์ตและถ่ายแบบก็แน่นไม่แพ้กันแถมยังขึ้นชื่อเรื่องตัวตึงในการตอบคำถามจนกลายเป็นมีมในโซเชียลเท่านั้นไม่พอสาวโบกี้ยังขึ้นแท่นเจ้าแม่สายแฟชั่นคนใหม่เพราะไม่ว่าจะหยิบชุดไหนมาแมทเป็นสวยปังทุกชุดแต่ล่าสุดก็มีเรื่องให้โบกี้ต้องเวียนเฮจนได้หลังโดนเกรียนคีย์บอร์ดแซะเรื่องหน้าตาทั้งนี้นักร้องได้รีโพสต์จากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งที่ทวีตข้อความพร้อมแท็กถึงเจ้าตัวว่าไปนั่งอ่านคอมเมนต์ในเพลงล่าสุดของโบกี้แล้วนึกถึงคำพูดของแบมแบมเลยคนไทยนี่ชอบกดกันให้ต่ำลงไปจริงๆด่ากันอย่างเยอะในคอมเมนต์ YouTube หน้าปลอมบ้างตลาดล่างบ้างคือแบบประสดอ่ะไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านปะโบกูเลียนโดยสาวโบกี้ได้เขียนแคปชั่นว่าอ่านทุกคอมเมนต์และน้อมรับคำติชมมาปรับปรุงในงานต่อไปเสมอพอเจอถ้อยคำที่รุนแรงก็ต้องใจแข็งพยายามมีวุฒิภาวะเสมอบอกตัวเองว่าควรวางตัวให้ดีอย่าไปตอบโต้เลยให้ผลงานพิสูจน์แต่ก็มีสิ่งที่คิดในใจว่าหน้าฉันไปปลอมบนหน้าแกเหรอไอ้เต้าตลาดบนต่อมานักร้องสาวยังได้ทวีตข้อความเพิ่มเติมอีกว่ามีสิทธิ์อะไรมาด่าคนอื่นนับลอมมีใช้กระดูกตัวเองหมดเลยคนเลวปรากฏว่ามีแฟนๆแห่กันรีโพสต์และแสดงความเห็นกันอย่างมากมายเรียกได้ว่าเป็นการตอบกลับแบบหน้าสั่นสมเป็นเจ้าแม่ตัวตึงจริงๆขอบคุณภาพทวิตเตอร์โบกี้ไลออนคำพกาชีผู้จัดการดึงผมใบเฟิร์นไม่มีกาลเทศะออกสื่อคนระวังถูกด่าต้องทำใจคำพกาชีผู้จัดการดึงผมใบเฟิร์นไม่มีกาลเทศะออกสื่อคนระวังถูกด่าต้องทำใจอันถ้าคนมองรุนแรงเจ้าตัวคงออกมาขออภัยเมื่อเวลา 19 นาฬิกาวันที่ 29 พฤศจิกายน2565 ข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอัญภูวนาถคุณพลินและแขกลัคนาปัญวิชัยหรือคำพกาในหัวข้อแฟนอินเตอร์รับไม่ได้ดึงผมใบเฟิร์นวิจารณ์ยับทำไมเล่นแรงอัญกล่าวว่าหวานเจี๊ยบผู้จัดการของใบเฟิร์นเล่นดึงผมใบเฟิร์นจนหน้าหงายจึงเป็นดราม่าว่ามากไปหรือไม่ดูไม่มีมารยาททำไมเล่นแรงไม่เหมาะสมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้จัดการคนนี้ทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วใบเฟิร์นก็ไม่พอใจหรอกสำหรับตนคิดว่าเพื่อนบางคนเราอนุญาตให้เขาเล่นหัวเราได้แต่บางคนไม่ต้องดึงผมไม่ต้องผลักหัวแค่จับหน้าตนก็โกรธแล้วเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนคนนั้นของใบเฟิร์นคือใครบ้างอันกล่าวต่อว่าตนยังไม่เห็นข่าวว่ามีใครออกมาพูดอะไรแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาต้องออกมาพูดว่าไม่มีอะไรเพราะเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่คนเราไม่ได้รักกันตลอดเวลาเขาอาจจะรักในข้อดีมองข้ามข้อเสียหรืออยู่ร่วมกันได้ในบางมุมถ้าไม่ชอบก็อาจจะพูดกันว่าไม่ชอบอย่าทำอีกนะแต่ไม่ได้โกรธและเกลียดกันเขาอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันมากเกินกว่าจะโกรธหรือเกลียดกันด้วยเรื่องแค่นี้คำพกากล่าวว่าถ้ามองจากคนนอกภาพนี้ออกมายังไงก็ไม่ถูกไม่ส่งผลดีต่อใครเลยในซีนนั้นฉะนั้นสิ่งที่คนในสื่อหรือคนที่รู้ตัวว่าจะโดนถ่ายรูปตลอดเวลาควรจะมีความระมัดระวังไม่กระทำการห้าวหาญอย่างไม่มีกาลเทศะท ถ้าคุณอยู่ในบ้านปาร์ตี้กันอยู่ในบ้านไม่มีสื่อไม่มีคนนอกเลยจะดึงหัวยุมหัวกันแล้วเข้าใจกันเพราะเราเล่นกันแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่นี่คุณอยู่ในงานแล้วทุกคนในงานก็แต่งตัวสวยอยู่จะมาหยอกล้อกันด้วยการกระชากผมลงมามันต้องเป็นประเด็นให้คนเอาไปวิพากษ์วิจารณ์หรือเอาไปด่าอยู่แล้วต้องทำใจพึงรู้ว่าต่อไปต้องระวังภาษากายระวังการแสดงออกในบางกาลเทศะเราต้องมีการสำรวมกายวาจาประมาณหนึ่งอันกล่าวต่อว่าตนรู้สึกว่าในอีกด้านหนึ่งเราอยู่ในประเทศที่ตลกใช้ถาดตบหัวกันแล้วคนหัวเราะเราเติบโตมากับแบบนี้แต่ตนไม่ได้จะบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องแค่มองอย่างเข้าใจว่าวิพากษ์วิจารณ์กันได้ว่าไม่เหมาะสมเล่นแรงไปแค่นี้พอแต่ไม่ใช่รับมากแล้วแสดงออกด้วยการถล่มจากที่ตนดูคลิปเต็มจังหวะนั้นเป็นซีนตลกหากตัดต่อไปลง TikTok และใส่เอฟเฟกต์เรียกว่าเป็นซีนโบ๊ะบะแต่ตนไม่ได้เห็นด้วยเพราะตนไม่ทำกับใครแบบนี้แล้วเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีใครกล้าเล่นมุกนี้กับตนด้วยแต่ตอนที่เห็นข่าวก็คิดว่าต้องเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้เลยหรือคำพกากล่าวเสริมว่าตอนนี้เราอยู่ในโมเมนต์ที่คนกำลังระมัดระวังเรื่องการเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกันและเพิ่งเกิดเรื่องมาออนภาแล้วพอมีภาพนี้ออกมาคนก็คิดว่าทำไมปล่อยให้มีวัฒนธรรมแบบนี้ในวงการบันเทิงไทยอันกล่าวทิ้งท้ายว่าตนเชื่อว่าเขาคงออกมาพูดถ้ามองว่ารุนแรงเต็มที่ก็ออกมาพูดว่ารุนแรงไปขออภัยเพราะเราสนิทกันมันก็จะเบาลงไม่น่ามีเรื่องอะไรสุนารีโชว์หวานครบรอบรัก9 ปีสามีเด็กลั่นจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยได้หยุดเลยสุนารีโชว์หวานครบรอบรัก9 ปีวอลเตอร์สามีเด็กลั่นจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยได้หยุดเลยหยอดคำซึ้งขอบคุณที่อยู่เคียงข้างคบหาดูใจกันมานานกับสามีฝรั่งตาน้ำข้าววอลเตอร์ก่อนจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตคู่เมื่อปี 2559 สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสุนารีราชสีมาเจ้าของเพลงดังกราบเท้าย่าโมแม้อายุของทั้งคู่จะต่างกันมากแต่ไม่มีผลต่อดีกรีความหวานเพราะมันเติมให้แฟนๆได้เห็นอยู่เสมอล่าสุดสุนารีโชว์หวานครบรอบ9 ปีกับสามีเด็กโดยโพสต์รูปคู่พร้อมแปะแคปชั่นทั้งซึ้งทั้งฮาว่า Anniversary 9 เยียร์วันนี้ 29.56 9 ปีที่แล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฉันยังไม่เคยได้หยุดเลยทำงานทุกวัน9 ปีเต็มดวงเธอจะมาเกื้อกูลฉันอะไรขนาดนั้นบางทีฉันก็อยากหยุดบ้างนะเตอแต่ก็ขอบคุณนะที่รักและเคียงข้างฉันมาตลอด Always Love You All Women at the Rave.w ขอบคุณภาพ IG สุนารี R9